สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะมากันแล้วนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะมาครับนะกดแชร์ออกไปแซ่เลใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรนซีแรนนะแล้วก็คำถามมีท่านอาจารย์โก้ใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ก่อนมาเข้ามากันได้นะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้เข้ามากันได้นะเข้ามากันนะครับนะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะเข้ามากันได้นะครับข้างหน้านี้ดูไพ่24เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครสนใจทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะดูส่วนตัวทักแชทมาได้นะคะมีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะกับไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะและไพ่24อย่างละเอียดนะคะไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูข้างหน้านี้นะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจค่ะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะข้างหน้านี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามในไลฟ์สดนะคะมาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนี่มีอายุมาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแชร์แล้วค่ะเลข62จะมีลูกค้าเข้ามาไหมคะช่วงนี้3วันนี้นะยังเลยมันเครียดยังไม่มีใครมาว่าไปตามหน้าไพ่แล้วนะไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยครับนะช่วยสวดนะสวดประสบรับสัก100จบนะนะท่านอาจารย์โอจะสวดให้ทุกคนฟังสัมปจิชามินาสังสิโมคาถาเงินล้านหรือว่าคาถาประคามหาจักรพรรดิเงินล้านสัมปจิชามินาสังสิโมพรหมมาจามหาเทวาสัพเพยะขาปรายันติ
พรหมาจามหาเทวาพีราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเจภาอุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะเวรทะโยระโคนายังเวรหิงสาเวรทัสสีเวรทัสสาเวรอิติโยพุทธสามานีมามะพุทธสัสวาโหมสัมปติฉามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาเรือนะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคคีทานังวรังคันธัง สิวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิอัชชาริติชิมพาริชมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาราโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมก็สวดกันนะครับสวดเข้าไปทุกวันนะสวดเนี่ยนะพอสวดเข้าไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะเป็นฌานพอเกิดฌานแล้วมีชินแล้วเนี่ยเทวดาเทพพรหมที่ประจำตัวเนี่ยจะเร่งช่วยนะทุกเรื่องให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็แผ่เมตตาออกไปเป็นสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาให้ได้สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสส่วนใหญ่สวด5จบสัพเพพุทธานะก็เข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดนะครับเดี๋ยวหาว่าไม่บอกอีกอ่ะนะดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าไม่ได้อยู่แต่ถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่นะเข้ามากันได้นะครับนะในเวลานี้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะสุแชร์แล้วค่ะมีโชคลาภบ้างไหมคะว่าตามหน้าไพ่กันนะครับชัดๆนะครับนะคุณสุมีโชคลาภบ้างไหมคะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานมันน่าจะการงานนะเสี่ยงไม่ได้พูดตรงๆนะผมพูดตามหลักจริงนะได้จากงานออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาหรืออะไรเงี้ยงานใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยโดยมีอาจารย์โอเป็นผู้อ่านไพ่ท่านอาจารย์โอก็เป็นผู้ชำนาญการอ่านไพ่ไปแล้วคือโชคลาภเนี่ยได้จากงานเข้านะคะกดแชร์ออกไปแซ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนี่มีคนมาทักอาจารย์โออีกแล้วเนี่ยไม่อะไรนะไม่ใช่มันเป็นที่ถามไงที่ถามเข้าไปถามเข้าไปว่ารู้แล้วอ่ะรู้แล้วกดแชร์ออกไปแซ่จะซื้อของออนไลน์นะคะต้องถามก่อนเลยใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะมาครับกดแชร์ออกไปอย่าลืมเพียงคนละ 9,999 แชร์จอมไม่แชร์นะคะก่อนสิ้นปีจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้ไหมคะคือจอมไม่แชร์นะคะไม่มีผู้แชร์นะครับถือสละสิทธิ์ไปนะครับนะสวัสดีค่ะคุณเข้าใหม่นะคะไม่มีผู้แชร์นะครับนะใครไม่มีเดี๋ยวผมทำผู้แชร์ให้ดูนะเอาละได้ไหมอยากสอบถามเรื่องความรักต้องถามยังไงครับอาจารย์อ๋อมีผู้แชร์แล้วนี่ชุดสีแดงๆอ่ะมีคนนั้นอ่ะเจนนี่แชร์แล้วค่ะเจนนี่26ความรักกับหมวดเบสจะสมหวังไหมคะว่าตามหน้าไพ่ครับยังครับยังชืดโลกส่วนตัวสูงชืดมากนะ3วันนี้ยังชืดมากอ่ะไปต่อครับมีคนถามอะไรเข้ามาวันช่วงนี้รุ่งเขาเป็นห่วงเราบ้างไหมคะไม่ครับเขาเครียดน่าจะเป็นห่วงจนเครียดอ่ะเครียดน่าจะเป็นห่วงนะคะจนเครียดเลยนะคะเครียดใช่แล้วค่ะใหม่36หนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะเออดู3วันคือหนี้สินมันยังไม่หมดอ่ะมันยังตามอยู่เป็นดอกเป็นผลอยู่เนี่ยไพ่มันขึ้นเป็น6ถ้วยดอกไม้เออนะ
แชร์แล้วค่ะกุ้ง45ตอนนี้สามีคิดถึงเราไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะคิดถึงครับโอ้คิดถึงมากเลยดีมีเมตตามหานิยมโดยมีอาจารย์โต้ด้วยความรักด้วยความคิดถึงเลยนะคะนะแชร์แล้วค่ะจ๋อมค่ะ30ปีก่อนสิ้นปีจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้ไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปนะครับนะหาได้อยู่มีเงินอยู่แต่ไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนแต่มีเงินมีเงินอยู่บอกได้แค่นี้นะผมตอบแค่นี้นะมีเงินอยู่นะผมบอกแล้วให้ไปสวดพระคาถาเงินล้านกันคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่พลิกชีวิตเลยนะคือมันจะหมุนนะเป็นกงล้อแห่งโชคชะตามันจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะคือจากล่างขึ้นบนถ้าตอนนี้ติดหนี้อยู่ก็จะหมุนจากล่างขึ้นบนเลยเข้าใจใช่ไหมเอาเฉพาะคนที่มีผู้แชร์นะครับด้านหลังเป็นรูปคนและรูปลูกศรออกไปนะครับนะกุ้งคุณกุ้งถามไปแล้วเนี่ยนะคุณถามไปแล้วคุณนุ่นพรุ่งนี้จะขายผลไม้หมดไหมคะต้องแชร์ก่อนนะคะคุณนุ่นแชร์แล้วครับมนความรักของผมเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนไม่ผู้ชายผู้ชายอ๋อเป็นผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนนะมันมีหลายสถานะสถานะอะไรเด็กเสียเด็กรักสถานะอะไรเด็กเจเด็กรับรองมีเยอะทุกวันในสถานะคือมีคนมาดูกับผมแล้วพูดอะไรรู้ไหมหนูว่าเป็นเด็กรับรองเขาฮะพูดตรงๆนะคือเดี๋ยวนี้มันมีหลายสถานะแล้วเห็นว่าอะไรวันนั้นบอกว่าบ้านหลังที่เท่าไหร่เขาบอกบ้านหลังที่สี่หลังที่ห้ามีเยอะแยะจริงผมพูดจริงเรื่องความรักเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกสถานะมาก่อนว่าเป็นบ้านหลังที่เท่าไหร่นะนุ่นนุ่นพรุ่งนี้จะขายผลไม้หมดแผงไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปชัดๆเลยนะครับนะขายได้เรื่อยๆครับขายได้หลายคนเหมือนกันนะขายได้เยอะหมดไหมมันไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าแต่คนขายดีมากผมบอกได้แค่นี้นะเช้าๆอ่ะทำน้ำมนต์นะเสกนะชู้ครับอาจารย์งั้นเนี่ยนะสถานะชู้ความรักจะเป็นยังไงบ้างได้เป็นแค่เพื่อนครับคุยกันเออว่ะให้มันมางั้นเพราะฉะนั้นอ่ะผมบอกแล้วคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้ผมอ่ะอยู่ในสายวงการเนี่ยผมเห็นมาเยอะทั้งชู้เมียน้อยเมียเอกเด็กรับรองเด็กเสี่ยโหสารพัดอ่ะมันมีหมดนะทั้งอะไรล่ะรุ่นแม่รุ่นลูกไปไม่ไหวแล้วเยอะแยะผมมาเจอเยอะผมดูดวงมาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะไอ้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องบอกสถานะมาผมพูดจริงๆนะทุกวันในสถานะความการคนที่เราเป็นครอบครัวมันไม่แน่นอนอาจารย์คะวิธีว่าเจ้าที่ให้เปิดทางให้ต้องทำยังไงคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามีหังนะคาถาหลวงพ่อกบอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามีหังทูป5ดอกสมมติว่ารายการนี้จบแล้วมาฟังย้อนหลังได้แล้วก็จดเอาไว้นะคะคาถาบูชาพระภูมิโดยตรงเลยแต่ว่าเป็นของหลวงพ่อกบมาปูดบอลใช่ไหมคะมาบอลเดือนหน้าจะได้งานไหมครับเราดูแค่3วันนี้นะครับนะ3วันนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าประหยัดมากแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยพูดจริงคือคนจะจ้างคนตอนนี้เขียมมากนะต้องสวดพระคาถาเงินล้านที่ผมส่งให้ไปอ่ะสวดไปเรื่อยๆสวดวันละ100กว่าจบ100 120จบสวดไปเรื่อยๆสวดคาถาอะไรคาถาเงินล้านหรือคาถามหาจักรมีส่งไปเลยทั้ง2บทเลย ทั้งแบบอ่านและแบบ เสียงสวดส่งให้หมดแล้วนะกิฟไม่แชร์ไม่มีผู้แชร์ข้ามครับที่คุยแผนเดินทางวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไปไหมคือไม่มีผู้แชร์นะคะไปอย่าแชร์แล้วสามีเรานอกใจมีคนอื่นไม่ต้องไม่ดูครับจะไม่ดูเลยไม่ดูครับไอ้นี่ต้องมาดูส่วนตัวครับดูกับผมเพียง1,500ถูกๆดีๆมาหลังไมค์นะเดี๋ยวไปหลังไมค์นะเดี๋ยวไปหลังไมค์พูดตรงๆผมอ่ะดีๆถูกๆกับผม1,500ส่วนอาจารย์โอ100บาทขึ้นไปนะ เป็นประธานอาจารย์โอเนี่ยดู100บาทขึ้นไปเพราะนั้นอ่ะผมโยงานเนี้ยเข้าไปในเฟซอาจารย์โอ้ทั้งนั้นแหละมันก็ดูด้วยกันทั้งนั้นแหละอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานอันนี้นะคือมาแบบมีแบบ15นาทีก็มีแบบครึ่งชั่วโมงก็มีแบบ1ชั่วโมงก็มีนะหลังไมค์1ชั่วโมง 1,500 เนี่ยมันสำหรับคนตรวจองค์ตรวจเทพแล้วอยากดูได้ทุกเรื่องเป็นพลังจิตโดยตรง
นะมีครับทั้งเรทเมืองไทยและเรทต่างด้าวนะครับนะเรทต่างประเทศนะก็อย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่ดูเรื่องสถานะความรักเนี่ยมันมีหลายสถานะทุกวันเนี่ยมันมีทั้งเด็กแต่ว่าคนที่แบบว่าถามมาว่านอกใจแล้วแชร์แล้วดูไม่ได้เรื่องอื่นนะคะดูไม่ได้ครับคุณยายถามเรื่องอื่นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมมันเละมาเยอะเพราะว่าคุณแชร์แล้วนะคะมีสิทธิ์ถามเรื่องนี้มันเละมาเยอะ ผมก็เลยดูให้ไม่ได้เพราะทำไมเละมาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมไปแท็กแฟนไงแล้วก็บอกนาทีที่เท่าไหร่อาจารย์พูดว่าจึงไม่ดูครับนะค่ะถ้ามาหลังไมค์เดี๋ยวผมทำรายการเสร็จแล้วค่อยมานะก็เข้ามากันได้นะมาติดต่อกันไว้เพราะว่าผมก็มีเวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องแพร่แชร์แล้วเดือนนี้จะได้งานไหมคะดู3วันนะ3วันนี้นะมีโอกาสได้ครับ3วันนี้มีโอกาสได้งานที่มั่นคงด้วยนะคะแถวบ้านนะรู้สึกว่างานจะอยู่แถวบ้านแถวบ้านนี่คือเดินไปรอบๆแถวเหมือนกับคือไม่ทำงานที่บ้านก็แบบธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็ในซอยบ้านได้งานได้งานที่มั่นคงเลยล่ะอยู่แถวในซอยบ้านนะรู้สึกอะว่าคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความมั่นคงหรือจะบอกว่าเป็นบ้านก็ได้เพราะว่าอย่างถ้าถามเรื่องความรักนี่ก็คือสร้างเรือนหออะไรอย่างเงี้ยคือสถานที่ที่แบบฮวงจุ้ยดีก็ได้นะคะฮวงจุ้ยดีก็ได้อาจารย์คะขออนุญาตสอบถามค่ะหนูติดตามอาจารย์ทั้งสองท่านมานานแล้วสามารถถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมคะถ้าถามเรื่องส่วนตัวต้องมันเรื่องส่วนตัวมันส่วนตัวขนาดไหนเท่านั้นแหละสำคัญเนี่ยเขาก็ถามเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยยาวเหยียดเลยค่ะถ้าเรื่องผัวเรื่องเมียว่าอะไรเงี้ยต้องไปดูด้านหลังถ้าแบบไม่อยากให้ออกแรงแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ารับเฉพาะนะก็ดูส่วนตัวแล้วก็มีค่าครูนะคะชิงรักหักสวาดสู้แหลกลานนะลูกชายนนท์21ออโคถามถึงเรื่องลูกชายอ่ะจะสอบติดตำรวจวันพรุ่งนี้มีติดรายชื่อไหมคะถามถึงลูกชายจริงๆมันเป็นการข้ามแต่ก็มันเป็นชีวิตของคุณนะคุณก็หวังไว้อะไรเงี้ยเขาถามถึงเรื่องลูกชายอ่ะแต่ว่าเราไม่รับดูคนอื่นอ๋อเราไม่รับดูคนนอกครับนะอืมมันเป็นดวงของเขาเหรอใช่ไหมแล้วเราจะเอาดวงเรามาเปิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะก็เดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะปิดไลฟ์เพราะว่าเราอยู่ประมาณไม่เกิน30นาทีตอนนี้ผ่านมา17แล้วเราจะไปทำรายการองค์เทพเสริมดวงแล้วคนมีองค์ที่ YouTube ต่อเป็นสตรีมไลฟ์สดนะคะอาจารย์จะว่างอีกทีก็ประมาณ2ทุ่มอ่ะคือไลฟ์สดของทุกวันเนี่ยจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะนะมาปิดไลฟ์ตอนไหนอ่ะถามไปนะ2ทุ่ม2ทุ่มราวๆใกล้ๆ2ทุ่มขอบคุณค่ะสาธุอ่ะอยากทราบว่าอาจารย์อ๋อถามเรื่องอาจารย์เนี่ยอยากถามเรื่องส่วนตัวได้มั้ยพูดยังไงดีอ่ะโอ้พูดไปก็ใช่อ่ะก็ใช่ถ้าคุณถามมาเงี้ยบอกว่าใช่เลยแหละนะไม่เขาบอกว่าแฟนกันหรือพี่น้องกันเป็นแฟนอยู่มานานแล้วอยู่มาตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วนะถามว่า10ปีก่อนนี่ผมอะมาเจออาจารย์โอ้มาเจอที่เฟซมาเจอที่เฟซนะเจอตอนนั้นอะเจออาจารย์โอ้ที่เฟซแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีไลฟ์สดด้วยนะแต่พอไลฟ์สดรุ่นแรกๆอาจารย์โอ้กับผมก็ทำกันแรกๆเลยนะมาเป็นหมื่นคลิปนะจนถึงทุกวันนี้จนโดนลบไปบ้างโดนลบไปเป็นหมื่นคลิปอ่ะบอกแค่นี้ตอนนี้มีเหลือ8,000คลิปไอ้8,000คลิปนี่คือช่องใหญ่ส่วนไอ้ช่องเล็กก็ไม่รู้ว่ากี่ร้อยคลิป500คลิปหรือ600คลิปก็ไม่รู้นะนะผมอยากได้แนวทางเรื่องชู้สงสัยต้องหลังไมค์กับอาจารย์โอ้สักหน่อยทำไมต้องอาจารย์โอ้ด้วยก็นี่มันเป็นเฟซของอาจารย์โอ้เขาอ๋อนะหงความรักดีไหมคะ30มีแฟนอ่ะมีแฟนนะอ่าใช่แล้วนิ่งเฉยอ่ะแฟนนิ่งแต่ว่านิ่งเปย์ไหมอ่ะเปย์มีเงินนะแต่นิ่งแต่ก็เออว่าขอยืมไปให้แฟนเปย์ไหมคะถ้าแฟนเปย์ถือว่าถูกต้องน้องไมค์เดี๋ยวนะความรักตอนนี้ค่ะมีความมั่นคงไม่มีผู้แชร์จนแต่งงานไหมคะเอาต้องสองคนไม่มีผู้แชร์เดี๋ยวนะน้องไมค์อะไรน้องไมค์27อ๋อเราไม่ได้ดูนะปีเกิดนะคะดูให้ยิบซีมันไม่มีผู้แชร์ตอบ1ใบถ้าตอบได้1ใบเท่านั้นเองคุณจะมายังไงอ่ะความรักตอนนี้มีความมั่นคงจนแต่งงานไหมเราดูแค่3วันนะคุณจะแต่งงานภายใน3วันหรือเปล่าล่ะอาจารย์ทำดูมั้ย
สามวันฮะมันไม่มีผู้แชร์อ๋อไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ดูไม่ได้มันผิดอัตโนมัติผิดกฎอัตโนมัติไปนะต้องแชร์ก่อน 9,999 แชร์แปลกใจนะดูมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าสไตล์การคุยแบบนี้มันเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือจะเป็นพี่น้องกันถ้าผมอะไรบางทีโอ้ก็ไปจับเล่นกับการท็อปพี่น้องกับผมอ่ะเขาอยู่ไอ้นี่ทำงานโรงแรมทุกวันเนี้ยไปเป็นผู้จัดการโรงแรมอยู่อาจารย์ท็อปมีน้องสาว1คนเนี่ยนั่นแหละนะก็อยู่เนี่ยแหละไหนก็ทำงานนะเราก็ทำงานแต่ผมอ่ะเป็นพวกชอบเป็นหมอดูเป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กๆคืออาจารย์ท็อปเขามีเดือนหน้าปี66ผมดูแค่3วันนี้นะเขามีสายยานมาค่ะบีมเดือนมกราคมปี66จะได้จดทะเบียนสมรสกับคุณเบียร์ไหมคะเราดูแค่3วันนี้3วันเราบอกเราต้อง3วัน3วัน3วันนี้ดีดีค่ะจะได้แต่งงานกันดูแค่3วันนี้นะคือผมอ่ะเป็นคนทรงเอาตรงๆเลยอ่ะเริ่มชีวิตจากคนทรงเลยแต่ถามว่าเป็นหมอดูไหมชอบไพ่ยิปซีมาแต่อายุ17นะขอผู้แชร์นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์อัตโนมัติไปเองนะครับนะวันนี้ที่เขาแจกเงินกันเราจะได้หรือเปล่าคะไม่รู้ครับเพราะว่าเขามันคุณไม่แชร์ให้ต้องแชร์ก่อนต้องแชร์ก่อนผมเล่าให้ฟังนะที่มาที่ไปของผมอะผมเป็นคนทรงบางตรงเลยคนทรงพระพรหมเนี่ยแหละพรหมเท้ามหาพรหมเนี่ยชื่อเทพเทวานามของท่านนะชื่อเท้ามหาพรหมเทพเทวาแล้วผมอะก็เรียนรู้วิชาหมอดูมาตั้งแต่เด็กๆคืออายุ17อ่ะช่วงประมาณเรียนม.ปลายผมไปซื้อไพ่ยิปซีมาแต่ไม่คิดว่าจะใช้อาจารย์โออาจารย์ท็อปเนี่ยนอกจากเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยอาจารย์โอยังอายุมากกว่าอาจารย์ท็อปด้วยนะคะอาจารย์ท็อปครับเอาตรงๆผมรักแฟนเขา อาจารย์ช่วยแนะนำหลังไมค์หน่อยนะครับอันนี้ถ้าดูมันต้องไปดูแบบหน้าไมค์เลยเนี่ยแนะนำเยอะแยะเลยอาจารย์ท็อปมาคือมันผมไม่สามารถแบบบางทีบางเรื่องผมไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ผมบอกแค่เพียงว่าปู่เจ้าสมิงพรายผมตอบได้แค่นี้นะเคยถ้าใครได้ศึกษาเรื่องตำนานลิลิตพระลอเนี่ยจะรู้ว่าปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้พระเพื่อนพระแพงเนี่ยซึ่งสองเมืองเป็นศัตรูกันเนี่ยแต่งงานกันได้เอาแค่นี้แหละใช่ครองคู่กันได้แล้วพระเพื่อนพระแพงเนี่ยเป็นฝาแฝดใช่ไหมหรือพี่น้องเป็นพี่น้องนะเมื่อแล้วก็อะไรนะองค์ชายอะไรนะอ๋อไอ้นี่องค์พระลอองค์พระลอพระลอเนี่ยมันเป็นสงครามอ่ะข้ามเมืองอ่ะเอาตอบได้เท่านี้นะสองพี่น้องกับผู้ชายคนเดียวทำเสน่ห์ให้ได้รักกันทั้ง3คนปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยถ้าหากมีบุพกรรมร่วมกันปู่เจ้าสมิงพรายช่วยได้แต่ถ้าไม่มีบุพกรรมนะปู่เจ้าสมิงพรายไม่อาจช่วยได้ผมบอกได้แค่นี้นะนี่เรื่องจริงแต่บอกว่าถ้าเกิดว่าได้เช่าไปแล้วเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนดวงแน่นอนนี่คือผมจะเล่าให้ฟังนะนี่เรื่องจริงนะตามประสบการณ์นะถ้าใครจะได้เป็นเจ้าของอ่ะคือคนนั้นแหละจะมีวาสนาอ่ะไปแล้วนะบอกได้เท่านี้ไปกิฟปริมอ่ะ29อีกนานไหมจะได้เจอคนชื่อสายันคะมันไม่มีอะไรปิดกว้างอ่ะแต่แค่เพียงว่ามันจะมาหรือเปล่าเขาจะมาเองไหมท่านเองอ่ะอุปสรรคไม่มีเลยไม่มีเขาจะมาเองไหมมันเรื่องของเขาอ่ะจะเดินทางหรือจะยังไงก็แล้วแต่ก็ได้หมดอยากเจอก็ได้เจอภายใน3วันน้องไมค์ไม่มีผู้แชร์นะมันไม่มีผู้แชร์ถ้าจะเจอกันจริงๆอะนะบิ๋ม3 4 Gip, ก็ไม่มีผู้แชร์แผนเดินทางพรุ่งนี้จะได้ไปไหมคะกิฟต์แผนเดินทางวันนี้พรุ่งนี้จะได้ไปไหมคะรอเขาติดต่อมาก่อนต้องมีคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรบอกมาเลยว่าอ่ะฉันไปกันอะไรอย่างเงี้ยจะไปกันมีคนประกาศต้องมีคนติดต่อก่อนเดี๋ยวผมทำผู้แชร์ให้ดูก็ได้ถ้าไม่รู้จริงๆนะต้องมีคนประกาศก่อนนะคะเริ่มแล้วเอามาผู้แชร์เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูผู้แชร์เดี๋ยวจะเห็นผู้แชร์ขึ้นข้างด้านหลังเป็นรูปลูกศรคนนะมันไม่ยากหรอกครับนะทำผู้แชร์นะขนาดว่าถือว่าสละไปเองนะมาค่ะปิ๋ม34วันนี้ที่ขอแจกเงินกันเราจะได้เปล่าคะว่าตามหน้าไพ่ไปตรงๆนะครับอ่ะถ้าเข้าไปก็ได้อ่ะต้องเข้าไปสิต้องเข้าไปอ่ะถ้าเราไปยืนนิ่งๆอยู่แล้วเขาแจกกันแล้วเราไม่เดินเข้าไปอ่ะขอเขาอ่ะจะได้ไหมอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับบุพกรรมนะครับผมตอบได้เท่านี้เรื่องใครจะไปชอบอะไรกับใครนั้นน่ะปู่เจ้าสมิงพรายผมเล่าให้ฟังนะแฟนสามีเลิกกันน่ะเนี่ยแหละแค่เนี้ยต้องไปถามหลังไมค์ครับบูชาเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปถามหลังไมค์ไอ้เรื่องราคาเนี่ยเราไม่เคยบอกข้างหน้านี่เลยโดนก๊อปว่าจะเป็นเรื่องโดนก๊อปหรือว่าโดนก๊อปหลายรอบแล้วไม่เอานะ
ชอบบูชาเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยมาแจ้งด้านหลังครับนะโดนก๊อปหลายรอบแล้วไม่เอานะครับนะผมไม่ตอบด้านหน้าถ้าจะถามอะไรไปในอินบ็อกซ์อย่างเดียวครับนะนะไปถามด้านในอินบ็อกซ์เลยครับนะถ้าสนใจอะไรก็ไปถามด้านในอินบ็อกซ์ผมช่วยคนได้เท่านี้ช่วยคนมากไม่ได้เพราะว่าเรื่องอ่ะคนทรงเนี่ยเข้าไปยุ่งกับเรื่องความรักคนไม่ได้ที่จะยุ่งได้คือฝ่ายพระฤาษีเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นแบบสายจอมขมังเวทอ่ะนะเขาจะช่วยได้โดยตรงแต่ถ้าคนทรงในสายเทพอ่ะเขาจะต้องอยู่ในศีลแล้ววันนี้เป็นวันพระนะท็อปเราหน้าเหมือนกันเหรอฮะเราหน้าเหมือนกันเหรอมีอาจารย์โอเป็นประธานไงหน้าอาจารย์ท็อปเป็นแบบหน้าอาจารย์โอเป็นแบบอาจารย์ท็อปเหรอไหนดูดิขอถ่ายมาดิเหมือนตรงไหนวะเอาดูเวลาก่อนนะเอาเวลานะเวลาเหลืออีก5นาทีเหลืออีก4นาทีกว่านะคะอาจารย์ท็อปค่าบูชาแจ๋วเลยครับอาจารย์คือมันจะมีค่านะคะถ้าเกิดเห็นคุณค่าของมันต้องไปถามในอินบ็อกซ์คือถ้าเห็นคุณค่าเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ก็เอาคนอยากได้อะเนาะอยากได้แฟนเขามาเนี่ยมิเดี๋ยวแป๊บนึงเราไม่ได้พูดถึงว่าอยากได้หรือไม่ได้ผมพูดแค่เพียงว่าเคยมีครั้งนึงมีสามีภรรยาเลิกกันไปอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วผู้หญิงหนีใช่ไหมไม่ได้หนีก็ผู้ชายเครียดก็บอกว่าเนี่ยผมอ่ะแฟนผมอ่ะไล่ผมออกจากบ้านก็เลิกกันน่ะแล้วปรากฏว่าเลิกเสร็จปรากฏว่าสุดท้ายกลับมาดีกันผมก็บอกได้แค่เพียงว่าของบางอย่างอ่ะถ้าเราไม่ทำผิดศีลหรือผิดกฎโดยตรงอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผมช่วยได้แค่ช่วยตำนานปู่เจ้าสมิงพรายไม่จะบอกว่าช่วยมาหลายเคสแล้วด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ยังจำไม่ได้เลยว่าเคสไหนใช่ไหมมันหลายเคสมากเลยที่สมหวังกันมาแต่สำคัญสุดคนนั้นต้องสวดเพราะถ้าคนนั้นไม่สวดนะจบข่าวทุกทีครับผมเห็นมันมีหลายอย่างมันมีทั้งอินมันมีทั้งปู่อะไรนะปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็มีแค่นี้สองอย่างนี่แหละที่ช่วยได้แค่นี้แหละอย่างอื่นเขาไม่ช่วยนะผมตอบได้เท่านี้ว่าถ้าเป็นผู้เครื่องรางของขลังก็ต้องแนวนี้ผมก็ไม่ได้แบบมานั่งแบบโกหกนะก็พูดไปตามหลักความจริงเขาของพวกนี้ถ้าจะช่วยจริงๆก็คือมันจะมีแค่2อย่างเท่านี้เขาช่วยอย่างอื่นเขาไม่ช่วยจริงๆนะเอาละเวลามันก็หมดสองอย่างอะไรก็มีปู่เจ้าสมิงพรายกับไอ้นี่อินเท่านั้นเองสองอย่างเนี่ยนอกนั้นเขาไม่มีอะไรใครมาช่วยนอกจากแม่เป๋ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั้นเขาไปช่วยแบบพวกแบบรักใหม่ๆเรื่องใหม่นะเอาละก็เดี๋ยวจะไปละโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานจะบอกว่าอย่างอินเนี่ยนะอาจารย์โออาจารย์ท็อปยังใช้เลยเอาเป็นว่าอาจารย์โอใช้ดีกว่าพวกนี้ถ้าเป็นอินอะอย่างเงี้ยใช้เวลาทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วอยากดีกันก็มาสวดคาถามันมีของประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร06199226450925929261 ID ราย O สิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและรับครอบครูรับขันครูและรับถอนขันครูด้วยค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 และ ID ราย AJTOP19 เอาละเวลามันก็น่าจะหมดแล้วแหละแต่คนมาก็ไม่ถามมี3ลูกตาเหลือ1นาทีกว่าเอาละไปแล้วนะครับนะก็หมดเวลาแล้วนะเหลือ2เหลือ1ลูกตา